นี่คือน้องนำโชคนะคะเป็นแมวเพศเมียแม่ไปเก็บมาในวันที่29มิถุนายน2567ตอนที่กำลังปั่นจักรยานจากนาเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงลูกแมวร้องเสียงดังก็เลยหันไปดูปรากฏว่ากำลังเจอน้องร้องอยู่ที่ข้างถนนก็เลยเก็บมาด้วยความสงสารเพราะว่าถ้าเกิดไม่เก็บมาก็อาจจะโดนหมากัดตายก็ได้จบจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วนะคะตอนนี้นำโชคน่าจะเกือบ1เดือนแล้วค่ะก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะรู้จักเดินขึ้นมาหากินอะไรเองนะคะเนี่ยรู้จักปีนขึ้นมากินอาหารเม็ดเองตัวนิดนึงนะคะแต่ว่ามีความพยายามหาอะไรกินเองได้แล้วก็กำลังเรียนรู้การปีนป่ายนะคะที่นอนของนำโชคจะเป็นที่โต๊ะนี้เพราะว่านำโชคยังตัวเล็กอยู่ก็จะนอนที่โต๊ะตรงนี้ไปก่อนแล้วอย่างหนึ่งยังนอนรวมกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนตัวโตกว่าแล้วบางตัวก็จะขู่นำโชคด้วยเข้าห้องน้ำเองเป็นแล้วหนึ่งสองสามกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดแล้วตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่ปกติแล้วแมวจะโตไวนะคะก็บันทึกภาพไว้เพราะว่าในอนาคตอาจจะรอดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะจะรอดกรงแบบนี้ไม่ได้ละนะคะ